สนุกสนานชอบกินชอบนอนมากนักไปเที่ยวทุดงไม่เอาบาทไปมันน่าจะไปสัก27นี่นะแล้ว3ก็จะไหวอยู่บ่มันปีนี้มันมาติกาบังสกุลพระบ่อยจริงๆนะเดี๋ยวก็หลวงปู่องค์นั้นเดี๋ยวก็หลวงปู่องค์นี้ยังไม่ทันหลวงเป็นหลวงปู่ก็อย่าเพิ่งให้มันถึง2737เลยพระพุทธเจ้า49วันแล้วถึง7สัปดาห์77 49ไม่ได้ทรงเสวยอะไรเลยอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเอกอะไรต่ออะไรทุกอย่างมันก็ต้องเป็นหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าไม่มีใครที่จะเสมอนี่เราตถาคตไม่มีใครเสมอองค์พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยจะต้องทรงความยอดเยี่ยมไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ศิลปศาสตร์วิชาความรู้ทางโลกองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงความยอดเป็นยอดเยี่ยมทำไมจึงยอดเยี่ยมทำไมจึงยอดเยี่ยมก็เพราะบารมีธรรมบำเพ็ญมายอดเยี่ยมบำเพ็ญมามากของมากมันก็เป็นของที่มากของมากมันก็แล้วเป็นของที่มีค่าก็เรียกว่าเป็นของที่ยอดเยี่ยมขึ้นมากบรรดาเราไม่ต้องปรารถนาความยอดเยี่ยมอะไรเพียงแต่ว่าให้เราอยู่เหนือให้เรายอดเยี่ยมหมายถึงว่ายอดเยี่ยมเหนือกว่ากิเลสของเรากิเลสมันจะมีความสามารถจะมีวิชาความรู้ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่สติปัญญาของเรามีความยอดเยี่ยมยิ่งกว่ากิเลสนั้นในเมื่อสติปัญญาของเราอยู่เหนือเรื่องราวของกิเลสทั้งหมดกิเลสทั้งหลายมันก็ต้องอยู่ใต้อำนาจของเราเราจะอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเป็นไปไม่ได้ การที่จะสร้างสติสร้างปัญญาของเราให้มีกำลังเหนือกำลังของกิเลสนั่นจะต้องสร้างสติให้เป็นสติพลังสติเป็นธรรมที่จะบ่มเป็นธรรมที่จะผลิตสร้างธรรมะส่วนอื่นๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ธรรมะทั้งหลายรวมเข้ามาไว้รวมเข้ามาเป็นมีแต่เพียง3ประการคือศีลก็เป็นธรรมะสมาธิก็เป็นธรรมะปัญญาก็เป็นธรรมะธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาเป็นศูนย์รวมเป็นจุดใหญ่ๆเป็นหมวดใหญ่ๆ
ป็นกลุ่มใหญ่ๆรวมกันเป็นสามกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นมีขึ้นอาศัยสติเป็นธรรมที่จะผลิตศีลเป็นธรรมที่จะผลิตสมาธิเป็นธรรมที่จะผลิตปัญญาขึ้นมาศีลคือความสำรวมในจิตสำรวมอยู่ในจิตในใจสติเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสำรวมอยู่ในจิตในใจได้สังวาโรความใส่สำรวมสติเท่านั้นจะเป็นธรรมเครื่องสำรวมได้จึงว่าสติก็เป็นธรรมที่จะผลิตศีลให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจในเมื่อมีศีลขึ้นในจิตในใจความไม่มีศีลก็หมดไปความไม่มีศีลก็ขาดไปจากจิตจากใจจิตใจก็ทรงศีลทรงความรอบคอบทรงความสำรวมรอบอยู่ในจิตในใจอาศัยสติศีลก็เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสศีลก็เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสอย่างหยาบตามกำลังของศีลแต่ศีลก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดท่านจำแนกศีลเอาไว้หมายถึงหินศีลศีลอย่างหยาบมัชฌิมศีลศีลอย่างกลางปาณีตศีลศีลอย่างประณีตก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติทั้งนั้นจึงว่าธรรมที่จะสร้างจิตสร้างใจของเราให้มีกำลังเหนือกิเลสก็คือสติอันนี้แหละเป็นหลักให้พากันมีสติให้พากันตั้งสติให้พากันรักษาสติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าให้ขาดในอิริยาบถใดๆจนกระทั่งการมีสติของเราเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นปกติไม่คิดที่จะตั้งสติสติก็มีเป็นประจำเหมือนกับคนมีความรู้ไม่คิดว่าเจ้าของมีความรู้ความรู้ก็มีอยู่เพราะได้ศึกษาไว้ดีแล้วคนเป็นคนมามีฐานะเป็นคนที่มีความมั่งมีเงินมีทองมากไม่คิดว่าเจ้าของเป็นคนมั่งมีเป็นคนมีเงินมีทองมากก็เป็นคนมั่งมีเงินมีทองมากอยู่อย่างนั้นฝึกสติของเราจนกระทั่งเป็นกว่ามีความเคยชินไม่ต้องคิดว่าจะให้มีสติไม่ต้องฝึกจะไปฝึกทำไมเพราะมันเป็นแล้วมันมีแล้วฝึกจนกระทั่งให้มันเป็นธรรมชาติมีสติเป็นธรรมชาติมีสติเป็นปกติในเมื่อเป็นอย่างนี้ศีลของเรามีแต่ควายมีแต่ที่จะมีความปราณีตมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นไปคำว่าปราณีตละเอียดอ่อนนั่นหมายถึงว่ารู้เห็นอยู่เสมอความบกพร่องภายในเองความบกพร่องต่างๆที่เกิดจากความเคลื่อนกับความคิดความเคลื่อนไหวในจิตในใจเคลื่อนไหวไปอย่างไรเคลื่อนไหวไปอย่างไรสติของเรานั้นจะรู้จากความเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปในขอบเขตของความเป็นธรรมชอบธรรมขอบเขตของความมีศีลหรือปราศจากศีลค
ความบกพร่องบางสิ่งบางอย่างไม่มีในตำรับตำราหรือไม่มีไม่ได้ยินได้ฟังอยู่แต่ก็รู้ขึ้นมาในจิตในใจอันนั้นเป็นธรรมไม่เป็นธรรมนี่อย่างนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยอย่างนั้นไม่ถูกต้องนี่จิตของเราเป็นศีลขึ้นมานี่อาศัยสติเป็นธรรมที่จะผิดธรรมะผิดความรอบคอบผิดความสำรวมให้มีความสำรวมอยู่ในจิตมีความสำรวมอยู่ในจิตให้มีความสำรวมอยู่ในจิตยิ่งขึ้นไปจิตของเราในเมื่อมีความสำรวมยิ่งขึ้นไปจิตที่ได้รับความสำรวมดีแล้วกลายเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาสำรวมแน่วแน่สมาธิก็อยู่ก็ภายในจิตที่มีความสำรวมดีแล้วนั่นเองเรื่องของปัญญาปัญญาก็ต้องอาศัยสติมองเห็นอะไรตาเกี่ยวข้องอะไรหูเกี่ยวข้องอะไรก็ให้มีสติในการที่ตาเกี่ยวข้องหูเกี่ยวข้องตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสอะไรเหล่านี้ให้มีสติในเมื่อเรามีสติเราเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นเอามาค้นคิดเอามาพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นความจริงของเขาเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะรู้จะเห็นความจริงของเขาได้ความจริงของแต่ละอย่างที่มาเกี่ยวข้องทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายและทั้งใจล้วนแล้วแต่เป็นของเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นหาอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนไม่มีจะว่ารูปก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปก็มีการสลายตัวไปจะว่าเสียงก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการสลายตัวมีการดับไปมีการสลายไปเสียงใดๆจะเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงชอบใจไม่ชอบใจเสียงชอบไม่ไอ้พระเพราะหรือไม่เพราะอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเสียงขึ้นมาแล้วก็สลายไปทั้งนั้นท่านจึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจะต้องสลายตัวสิ่งที่ใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาจมูกสัมผัสกลิ่นก็เหมือนกันจะกลิ่นอะไรก็ช่างกลิ่นอะไรก็ช่างกลิ่นนั่นก็ไม่เที่ยงกลิ่นเหม็นก็ยังจะสลายไปจะกลิ่นหอมก็ยังจะสลายไปปรากฏเกิดขึ้นเป็นกลิ่นเหม็นปรากฏขึ้นเป็นกลิ่นหอมเกิดขึ้นแล้วจะต้องสลายจะต้องว่างเปล่าทั้งนั้นจะหอมสักขนาดไหนกี่ความหอมนั่นก็สลายว่างจะเหม็นสักขนาดไหนความเหม็นนั่นก็ว่างนี่จึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาจะว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเกิดขึ้นมาแล้วสลายตัวทั้งนั้นจะเป็นรสใดรสเค็มรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสหวานอะไรก็ช่างที่มาสัมผัสกลิ่นจะสัมผัสอย่างไรๆก็ช่างเราสัมผัสมามากแล้วเดี๋ยวนี้กลิ่นนั่นๆยังปรากฏอยู่หรือไม่เดี๋ยวนี้กลิ่นที่เราเคยสัมผัสนั่นๆไม่ปรากฏแม้แต่น้อยตกข้างแม้แต่น้อยไม่มีนั่นสิสีไอรสอันนั้นไปไหนก็แสดงชัดๆว่ารสทั้งหลายที่เราเคยสัมผัสชอบใจไม่ชอบใจอร่อยไม่น้อยอร่อยมากนั่นล้วนแล้วแต่เป็นของที่เกิดขึ้นมาเป็นรสแล้วก็สลายทั้งนั้นสิ่งที่สัมผัสถูกต้องสิ่งที่สัมผัสถูกต้องเราเคยสัมผัสมามากแล้วสิ่งที่ชอบเราก็สัมผัสมาสิ่งที่ไม่ชอบเราก็สัมผัสมานี่สัมผัสแล้วก็ผ่านไปสัมผัสแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวนี้ร่างกายของเรามีไอ้
สิ่งที่เคยสัมผัสมาก่อนๆเดี๋ยวนี้อะไรยังตกข้างอยู่บ้างมีแต่ความว่างเพราะสิ่งที่สัมผัสนั่นมันเปลี่ยนมันสลายมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับใจที่เอาใจเข้าไปเกี่ยวข้องวันหนึ่งเราเกี่ยวข้องอารมณ์กี่อย่างเราเกี่ยวข้องเรื่องราวอะไรต่อมีอะไรมากมายขนาดมากมายเกี่ยวข้องแล้วก็ผ่านไปเกี่ยวข้องแล้วก็ผ่านไปเกี่ยวข้องแล้วก็ผ่านไปเวลาเราไม่ต้องทำสมาธิจิตรวมเวลาเราหลับเท่านั้นอารมณ์ทั้งหลายดับหมดนี่อารมณ์ทั้งหลายจึงเป็นอนัตตาพิจารณาเป็นของว่างพิจารณาเป็นของสลายตัวพิจารณาเป็นอากาศธาตุพิจารณาเป็นธาตุไปให้หมดเห็นชัดลงไปตามความเป็นจริงจิตปล่อยวางปล่อยจิตว่างคำว่าจิตว่างจิตว่างคือปล่อยวางอารมณ์หมดเห็นอะไรเป็นของว่างเห็นอะไรเป็นของว่างเห็นอะไรเป็นของว่างนั่นละจิตว่างในเมื่อเห็นอะไรเป็นของว่างโลกธาตุทั้งหมดที่เกิดมาไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นตัวตนจิตมันก็ว่างเพราะมันไม่เห็นอะไรเป็นตัวเป็นตนถ้าหากว่าเห็นอะไรเป็นตัวเป็นตนเห็นอะไรเป็นคนเป็นสัตว์มันจะว่างไม่ได้นั่นนี่ลักษณะของปัญญาการที่จะเอาเรื่องต่างๆสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจมาวิจัยวิจารณ์ให้ชัดตามความเป็นจริงของเขาเปิดเผยความจริงของเขาให้ใจของเรารู้เราเห็นอาศัยสติธรรมปัญญาธรรมจึงเกิดขึ้นความรอบรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องถ้าก็ไม่มีสติธรรมปัญญาธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ความรอบรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจจะรอบรู้ตามความเป็นจริงของเขาไม่ได้ความนี่หลงอย่างนี้หลงอะไรหลงสิเกี่ยวข้องทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเท่านี้เองสัตว์โลกหลงกันเราท่านหลงกันหลงที่เกี่ยวข้องทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกลิ้นทั้งกายทั้งใจพิจารณาให้ชัดพิจารณาให้ยิ่งลงไปให้มันว่างไปหมดว่างลงไปหมดแม้แต่จิตใจของเราที่ว่างอยู่นั่นนี่ก็พิจารณาวิจัยวิจารณ์ลงไปแจ้งชัดตามความเป็นจริงของเขาลงไปจิตก็เป็นอนัตตาธรรมก็เป็นอนัตตานี่เรื่องของสติธรรมสติธรรมเหมือนก้าวพื้นแผ่นดินสิ่งที่มีในโลกธาตุนี่เกิดในต้องอาศัยแผ่นดินเป็นที่เกิดทั้งนั้นธรรมะถึงจะ 84,000 พระธรรมขันธ์หรือจะมากกว่านั้นก็ช่างอาศัยสติธรรมนี้เป็นพื้นฐานที่จะเกิดทั้งนั้นให้พากันหัดเจ้าหัดเราหัดตนเองให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมออย่าปล่อยจิตปล่อยใจอย่าเลินเล่ออย่าเผลอตัวพระคือมีสติถ้าหากว่ามีแต่เลินเล่อมีแต่เผลอตัวแล้วจะเอาพระตรงนะเอาไว้เอาอะไรเป็นพระเอาอะไรเป็นนักบวชคำว่าพระคำว่านักบวชก็คือมีสติมีความระมัดระวังมีความสำรวมไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไม่เผลอสตินั่นเองเดินก็มีสติเดินข้าขาซ้ายก้าวไปก็มีสติขาขวาก้าวไปก็มีสติแม้แต่จะหยุดก็มีสติแม้แต่จะนั่งก็มีสติแม้แต่จะนอนก็มีสติสายตาเกี่ยวข้องกับอะไรสายตาเกี่ยวข้องกับอะไรหูเกี่ยวข้องกับอะไรก็ให้มีสติในการเกี่ยวข้องนั้นมีสติเป็นประจำนักบวชต้องเป็นอย่างนี้นักบวชไม่มีสตังค์ไม่มีสติสตังค์นักบวชนอกศาสนานักบวชนอกศาสนาคืออย่างไรเล่านี่ไม่รวมจิตรวมใจเข้ามาหาใจไม่รวมสติไม่รวมธรรมเข้ามาหาจิตไม่รวมจิตรวมใจเข้ามาหาจิตใจของเจ้าของในลักษณะนี้นอกนักบวชนอกศาสนาเพราะว่าศาสนาก็จิตดวงนี้แหละเป็นศาสนาศาสนาเจริญก็จิตเจริญศาสนาเสื่อมก็จิตเสื่อมศาสนาบริสุทธิ์ก็จิตบริสุทธิ์จิตนี้แหละเป็นศาสนา
นักบวชนั่นเองเข้าถึงศาสนาก็คือเข้าทั้งจิตกายเข้าถึงจิตเข้าถึงศาสนาก็คือเข้าทั้งจิตนี่เองนักบวชอยู่ในศาสนาก็อยู่ในภายในจิตมีความสำรวมมีความสำรวมให้ยิ่งอยู่ภายในจิตของเรานี่นี่ละนักบวชในศาสนาตาก็ไปทางไหนก็ไม่รู้หูก็แสบไปแสบสายไปทางไหนก็ไม่รู้จิตใจเลื่อนลอยไปอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้อย่างที่โลกเขาเป็นกันจะโกนผมจนกระทั่งมีขูดเอาหนังมันออกมันก็ไม่เป็นให้จะนุ่งห่มสีดำสีค่ำขนาดไหนมันก็ไม่เป็นให้เพราะคำว่านักบวชมันไม่ขึ้นอยู่ก็โกนผมมันไม่ขึ้นอยู่ก็เครื่องนุ่งห่มมันขึ้นอยู่ก็เอาจิตสำรวมอยู่ในจิตนี่จึงให้พากันมีความสำรวมให้ยิ่งเดินก็ให้สำรวมนั่งก็ให้สำรวมนอนก็ให้สำรวมยืนอยู่ก็ให้สำรวมเกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรให้มีความสำรวมอยู่เสมอนั่นความเป็นพระของเราคงเส้นคงวาความเป็นนักบวชของเราคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายมีโอกาสที่จะเจริญงอกงามก้าวหน้าไม่ล้มลุกคลุกคลานมีแต่เราเท่านั้นที่จะสร้างเราเองให้เป็นนักบวชที่มีคุณภาพหรือที่ไม่มีคุณภาพเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่สร้างเราเองเราจะเป็นผู้ที่ทำลายเราเองเป็นพระที่ไม่มีคุณภาพเราก็เป็นผู้ทำลายเราไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีพระเทวทัตไม่มีศาสนาลัทธิใดๆมาทำลายเราให้เป็นพระที่ไม่มีคุณภาพขึ้นมาแล้วก็ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนไม่มีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะสร้างเราให้เป็นพระที่มีคุณภาพเป็นพระที่มีความสะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจมีแต่เราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่สร้างพระให้เรามีคุณภาพบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาและใจขึ้นมาได้เพราะเรามีสติธรรมที่จะสร้างเราให้เป็นพระขึ้นมาเป็นนักบวชขึ้นมาเป็นพระที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาให้พากันมีความเพียรความพยายามให้ยิ่งคำว่ายิ่งอยู่ตรงไหนเข้าไปอยู่ตรงยิ่งนั้นยานอยู่ตรงไหนอย่าไปพอใจอยู่ตรงหย่อนตรงยานนั้นพอใจอยู่ตรงหย่อนตรงยานนั้นถึงจะสนุกสนานลื่นเริงก็อย่าให้พอกันอย่าให้พากันพอใจมันแรงเมามันบินเข้ากองไฟมันสนุกสนานและรื่นเริงเป็นอย่างไรนักบวชที่สนุกสนานลื่นเริงอย่างที่ส่งจิตส่งใจไปตามกระแสของเครื่องยั่วเย้าทั้งหลายมันก็เหมือนกับแมลงเม่าบินเข้ากองไฟนั่นไม่ผิดกันถามว่าปล่อยจิตปล่อยใจไปตามกระแสของโลกถึงโลกเขาจะมีเครื่องอะไรยั่วเย้าล่อหลอกให้มีความรื่นเริงเพลิดเพลินนั่นเขาก็หลอกเข้าไปหลอกไปตายหลอกให้เข้าไปหาไฟครอบไฟเผาไฟคืออะไรไฟคือความโลภไฟคือความโกรธไฟคือราคะตัณหาเครื่องยั่วเย้าของโลกเขามีอยู่มากเครื่องเล่ห์ท่านใครไปหลงเขาแล้วจะมีความสนุกสนานรื่นเริงแมลงเม่าเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะดูเอามรรคผลของแมลงเม่าเป็นยังไงก็ดูเอามีแต่เป็นอาหารของตุ๊กแกเท่านั้นล่ะเอากันจริงๆจังๆนะจริงจังอยู่ตรงไหนกระโดดเข้าไปอยู่ตรงนั้นเดินยังกรมจริงจังขนาดใดเออยู่ตรงไหนอ่ะเอาจริงจังเข้าไปนั่งภาวนาจริงจังเป็นอย่างไรทำมันลงไปแต่ให้มันถึงคำว่าจริงจังคำว่าจริงจังผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาในขณะเดินผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาในขณะนั่งไม่ต้องเป็นวันไม่ต้องเป็นเดือนไม่ต้องไปเป็นปีที่ไหนทำจริงจังขณะใดขณะนั้นผลของการกระทำจะต้องปรากฏขึ้นเป็นผลปรากฏขึ้นในจิตในใจทันที
เหตุพร้อมเมื่อไหร่ผลจะต้องปรากฏออกมาให้อย่างเด่นชัดทีเดียวเหตุคือการกระทำที่เป็นไปเพื่อความขัดเกลาเป็นไปเพื่อการทำลายกิเลสมีนิดนิดหน่อยแต่เหตุที่สร้างในขณะนั่งในขณะเดินนั่นบางทีมันสร้างสมกิเลสตัณหาไปก็มีผลมันก็เลยไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเหตุมันไปทางลบเสียมากเดินยังกรมจิตใจเลื่อนลอยเดินยังกรมก็ละเมอเพ้อฝันไปตามที่กิเลสตัณหามันหาอันนั้นมาหล่อหาอันนั้นมาหล่อมาหลอกเครื่องก็ไปนั่นมันเหตุไปทางลบมันก็มีแต่ลบมันก็มีแต่ทำลายมีแต่ทำลายไปเท่านั้นมีแต่เราเท่านั้นเราจะสร้างสรรค์เราเองมีสติธรรมนี่แต่สติธรรมเท่านี้ล่ะจะสร้างสรรค์เราจะสร้างเราให้เป็นพระสร้างเราให้มีศีลที่มีความสะอาดบริสุทธิ์สร้างจิตคอยสร้างเราให้มีสมาธิเพียงที่มีความแน่นหนามั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแน่นหนาแข็งแกร่งจิตใจของเราแข็งแกร่งมั่นคงนั่นมีแต่เราเท่านี้จะสร้างเราปัญญาก็เหมือนกันจะแหลมคมทะลุปลุกโปร่งสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีที่ปิดบังเปิดเผยมดโลกธาตุก็มีแต่เราเท่านี้จะสร้างขึ้นให้เกิดขึ้นมีขึ้นของเรานี่อาศัยสร้างขึ้นทั้งนั้นไม่ใช่อาศัยพระพุทธเจ้าบันดาลไม่ใช่อาศัยธรรมะดำบันดาลไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจะบันดาลให้มีแต่เราเท่านั้นนะเป็นผู้ที่จะบันดาลเป็นผู้ที่จะสร้างให้เกิดให้เป็นขึ้นในจิตใจของเราธรรมเหล่านี้เป็นธรรมประหัตประหารธรรมเหล่านี้เป็นธรรมประหัตทำลายกิเลสทั้งนั้นเราสร้างธรรมที่ทำลายกิเลสให้เต็มเปี่ยมเต็มอยู่ในจิตใจของเราแล้วกิเลสมันจะอยู่ยังไงเรียกมันให้มันมาเรียกให้มันมารวมเรียกให้มันมาอยู่มันก็ไม่มามันก็ความมืดเรียกให้มันมาเรียกให้มันมามันบอกให้มันมาหาแต่ความสว่างมันจะมาได้ไหมจึงว่าพากันขยันขันแข็งเสียสละลงไปเราเสียสละกันมาแล้วชีวิตของนักบุญชีวิตของฆราวาสเราเสียสละมาแล้วชีวิตของฆราวาสเราเสียสละมาแล้วชีวิตของนักบวชเราจะหวงไว้ทำไมก็มันอันเดียวกันก็ที่เราเสียสละนั่นเป็นปฏิกูลเหมือนกันแล้วเราจะหวงมันทำไมปลุกจิตปลุกใจเข้าให้มันตื่นตัวอยู่เสมอจิตใจมันจึงเบาไปหมดเบากายเบาใจเพราะใจมันเบานี่คำว่าพลังเราเป็นผู้ที่สร้างขึ้นปลุกขึ้นเองอาศัยการเวลาจะสร้างพลังของกิเลสตัณหาเท่านั้นแหละมันจะสร้างขึ้นเองได้พากันเข้าใจตรงนี้ก็จะบวชละบวชเป็นพระเป็นเนนก็บวชเป็นพระบวชเป็นเนนนานๆแล้วบวชเป็นพระสบายเพราะมันเป็นมาแล้วเป็นก่อนแล้วเอามาทั้งดิบต้นไม้โค่นมาทั้งต้นเอามาทำบ้านทำช่องจะหาความเรียบร้อยไม่ได้มันจะต้องเอามาแปรรูปเอามาทำทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นบ้านเป็นช่องเอามาประกอบกันขึ้นเป็นบ้านเป็นช่องก็มีความเรียบร้อยงดงามเดี๋ยวนี้ชอบง่ายสร้างบ้านมากเลยไอ้ยังได้บ้านได้ช่องก็เอาไม้ทั้งต้นมันก็เลยไม่เป็นบ้านเป็นช่องซ้ำระหว่างนี้ไม่หนาวมากไม่ร้อนมากพากันเดินโยงกลมมากๆพากันนั่งรุกขมูลร่มไม้คำว่ารุกขมูลรุกขมูลไม่ได้แบกกดขึ้นตามรถตามไอ้สถานเดินไปตามถนนหนทางหรือไม่ใช่แบกกดตะพายบาดไปตามสถานีรถไฟไม่ใช่เป็นอย่างนั้นรุกขมูลอยู่ร่มไม้ในวัดเรานี่รูปไม้มากมายกายกองตรงไหนก็นั่งได้ตรงไหนก็นอนได้นั่งลงไปนอนลงไป
อยู่รูปข้อมูลก็อยู่ทำลายกิเลสเพราะกิเลสมันไม่ชอบอย่างนั้นกิเลสมันชอบนอนที่สบายสบายนั่งชอบนั่งที่สบายสบายนั่นนี่ละกิเลสมันละได้ง่ายฟังออกไหมเทศน์ฟังคนมาเลยออกก็เป็นเสียงออกไปนั่นล่ะไม่รู้ว่าเสียงอันนั้นแปลว่าอะไรมีความหมายยังไงไม่รู้ปฏิรูปประเทศวาโซจะอยู่ในประเทศที่สมควรการที่เกิดในประเทศที่สมควรประเทศที่มีนักปราชญ์บัณฑิตเป็นบุญเป็นกุศล